มาจากที่ไหนกันพัทยาเลยเลยรู้จักที่นี่ได้ยังไงคือติดตามทาง Facebook ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มทดสอบระบบใหม่ๆตั้งแต่ทดสอบถ่ายทอดสดนี่แหละใช่ก็เกือบปีแล้วนะประมาณปี 5-6 ตั้งแต่นั้นทำมาบนเขาใช่ตอนนั้นยังไม่สดนะตอนนั้นเพียงแต่บันทึกไว้แล้วก็เอาไปลง56นี่60ก็4ปีแล้วนะเดี๋ยวครบ4ปีเดือนพฤษภาเนี่ยที่ว่าอยู่ในช่วงวันวิสาขบูชาก็ไม่คิดว่าจะมีอายุยาวมาถึง4ปีเพราะมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันมีตัวแปรเยอะแต่อาศัยมีทีมงานเยอะก็เลยช่วยกันช่วยกันดันมาได้ผัดกันพักผัดกันทำเพิ่งมาครั้งแรกเหรอใช่ค่ะบ้านก็มาต้องลูกพังนะคะแต่พอดีอัคซิเดนต์นิดหน่อยก็เลยมาที่แทนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะลาดกระบังค่ะจะมาโดยตรงเลยวันนี้ใช่ค่ะตั้งใจมาเลยค่ะเพราะว่าพอดีวันนี้วันเกิดเลยค่ะก็เลยตั้งใจมาทำบุญพอดีแล้วทำบุญกี่ชนิดล่ะอะไรนะคะทำบุญกี่ชนิดบุญทำทานนะคะอะไรเนี่ยคือจริงๆเมื่อวานเขาไปทำทานเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็เลยมาทำบุญบุญมีอยู่10ชนิดด้วยกันทำได้กี่ชนิดทำทานศีลศีลได้ค่ะคือหนูปฏิบัติมาปีนี้เข้าปีที่10แล้วค่ะตั้งแต่อายุ17อ่ะปีนี้27อ่ะปฏิบัติปฏิบัติธรรมอ่ะถือศีลนะศีล8ถือศีล8กี่วันต่อคือถ้าแบบเต็มแม็กเลยก็ประมาณ5วันค่ะก็คือ2วันก็คือทานข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือจะ3มื้อเลยค่ะแต่ว่าปกติก็คือได้มื้อนึงอาทิตย์นึงรักษาได้5วันเลยได้ค่ะแล้ว5วันนี้ต้องทำงานด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะทำงานแต่ว่าทำได้ค่ะทำได้ค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นโฟโตกราฟิกอะค่ะแล้วแต่ภาวนาไม่ได้ภาวนาด้วยค่ะก็คือปีหนึ่งจะไป20วันค่ะแต่วันที่ถือศีลแปดนี่ก็ถือทุกวันค่ะแต่ว่าก็คือตอนช่วงเช้าใช่ไหมคะช่วงเช้าก็คือจะตื่นตีสองค่ะแล้วก็ปฏิบัติจนถึงประมาณตีห้าครึ่งค่ะแล้วก็ส่วนช่วงเย็นก็คือประมาณตั้งแต่สองทุ่มถึงสิบทุ่มค่ะค่ะแล้วช่วงกลางวันก็ทำงานใช่ค่ะปกติช่วงทำงานนี่ก็เจริญสติไปค่ะแต่ว่าไม่ได้ภาวนาพุทโธนะคะก็คือเฝ้าดูลมหายใจอะค่ะอานาปานสติอะค่ะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ดูเวทนาดูจิตอะค่ะคือคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งค่ะอย่าให้คิดเรื่อยเปื่อยอย่าให้คิดเพ้อเจ้อถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในตายรักก็ได้คิดว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนงานที่เราทำก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีขึ้นมีลงและมีเกิดมีดับต้องคิดถ้าจะคิดแบบนี้ไม่เช่นนั้นก็อยากคิดให้เฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่จดจ่ออยู่กับงานมีสติอยู่กับการทำงานคือตอนแรกหนูไปเริ่มปฏิบัติก่อนนะคะว่าเหมือนกับว่ายังไม่เจอจริตตัวเองนะคะก็อยู่ประมาณสักหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังก็คือพอรู้ว่าแบบนั่งแล้วก็เดินจงกรมอะไรด้วยเนี่ยคือไม่ชอบเดินนะคะก็เลยนั่งอย่างเดียวค่ะก็คือปฏิบัติอยู่ตอนแรกไปแนวยุบหนอของหนออะค่ะแล้วก็คือมันในคำสอนมันไม่เก็ตนะคะว่าแบบเหมือนเวลาที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาก็อธิบายไม่ได้อะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีแบบสอบอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเที่ยวแรกก็คือรู้สึกเหมือนกับว่า
มันก็ยังไม่ช่วยมากอะค่ะก็เลยลองไปอีก2หรือ3ครั้งแต่ว่าพอไปลองแล้วก็มันก็ยังก็รู้สึกคงไม่ใช่แนวอะค่ะทีนี้หนูก็เลยย้ายค่ะก็เลยเปลี่ยนไปที่นึงที่เขาบอกว่ายากมาก10วันเนี่ยค่ะก็คือพอไปที่นี่ก็คือยากจริงๆค่ะยากมากเคยไปทำอะไรก็คือ3วันแรกเนี่ยก็คือเขาให้ออกไปนั่งเฝ้าดูลมหายใจอะค่ะอานาปานสติอะค่ะก็คือวันที่1วันที่2อะไรเงี้ยมันก็จิตปุ่งใช่ไหมคะแต่ก็พยายามแบบเหมือนดึงสติมาค่ะมาอยู่กับลมหายใจอะค่ะพอเข้าวันที่3ก็เริ่มโอเคมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้าวันที่4อะค่ะเขาก็เริ่มให้วิปัสสนากรรมฐานนะคะโหยทรมานมากเลยค่ะคือแบบรู้สึกว่ามันคือแค่เขาให้มานั่งปกติแค่ดูตัวเราเองทำไมมันเจ็บอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะคือร่างกายของเราเนี่ยแบบพอถึงเวลาแล้วแบบทำไมถึงให้มาทำอะไรดีๆทำไมถึงไม่อยากมาถึงแบบรู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนั้นก็แบบรู้สึกว่าทนจะไม่ไหวก็คืออยากจะกลับบ้านอ่ะเขาให้นั่งเฉยๆเขาให้นั่งคือนั่งเฝ้าดูลมหายใจแล้วก็ดูเวทนาตัวเองไปว่าแบบเกิดอะไรขึ้นก็คือให้เรารู้ทันอะไรเงี้ยไม่ขยับตัวใช่ค่ะกี่ชั่วโมงทีต่อครั้ง2ชั่วโมงแต่ว่าใน1วันนั่ง12ชั่วโมงค่ะ6ครั้งเลยแหละก็คือก็นั่งแล้วก็พอเสร็จเนี่ยก็วันที่4อยากกลับบ้านนะคะก็แต่ก็ทนเพราะว่าคิดว่าวันนี้โอเคผ่านไปพอเข้าวันที่5ก็แบบโอ้โหคือก็คิดว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ไหวจริงจะกลับบ้านเนี่ยค่ะก็สุดท้ายก็คือก็นั่งมาจนประมาณช่วงบ่ายอะค่ะช่วงบ่ายแบบทรมานเหมือนกับคือไม่เคยรู้สึกว่าทรมานอะไรขนาดนี้อะค่ะทรมานมากค่ะจนสุดท้ายก็คือได้ยินเสียงกิเลสพูดเลยว่าแบบถ้านั่งอยู่ตรงนี้สักสิบนาทีตายแน่อะไรก็แต่สุดท้ายก็คือเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมันสู้กันนะคะก็คือบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดตายก็ยอมแหละวันนี้ก็ให้ได้ละกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกอย่างนั้นนะพอแค่คิดเหมือนกับว่ายอมตายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็หลุดไปอะค่ะก็คือถึงแบบจริงอย่างที่พระอาจารย์พูดนะคะแต่ว่าหนูเพิ่งมาทราบตอนหลังนะคะเพราะว่านี่คือไปปฏิบัติก่อนอ๋อเป็นแบบนี้แล้วก็พอถึงช่วงที่อาจารย์สอบอารมณ์อะไรเงี้ยก็ถึงได้ทราบว่าอ๋อมันคือเขาเรียกอุเบกขาเขาเรียกว่าเราสามารถที่เหมือนแยกจิตออกจากกายอย่างเงี้ยถึงได้ทราบเนี่ยพอหลังจากนั้นไม่อยากกลับแล้วค่ะก็คืออยากปฏิบัติต่อได้เจออุเบกขาแล้วใจปลงได้แล้วใจหยุดตัณหาความอยากความอยากหนีจากสภาพที่เราไม่ชอบไปพอมันไปไม่ได้ก็เลยยอมยอมก็คือเหมือนจนยอมยอมหยุดเย็นใช่ไหมพยายามแล้วก็หยุดต่อต้านมันก็เย็นอุเบกขามันก็เย็นสบายเราเอามาใช้ในชีวิตได้นะแล้วหนูก็ชอบอีกอันนึงที่อย่างวันก่อนเมื่อน่าจะวันที่22เดือนที่แล้วอะค่ะที่พระอาจารย์เทศน์อะที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนอื่นแบบไม่ชอบเราก็ขอให้คิดซะว่าดีแล้วที่เขาไม่ด่าเราอะค่ะอันนี้คือแบบหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบจริงมากใช่ได้ประโยชน์ดีได้ประโยชน์มากค่ะคือตรงมากๆอะค่ะแต่ถ้าแบบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดแบบเขาตีเราคิดว่าเขาดีเราเขาไม่ฆ่าเราแต่ถ้าเขาฆ่าเราคิดว่าธรรมชาติละมันก็ใครๆก็ต้องเจออย่างใช่แบบมันทำให้ใจเราเย็นเลยดีกว่าเมื่อก่อนมากนั่นแหละธรรมะเหล่านี้มันอยู่ที่เราจะเอาไปใช้หรือไม่ไปใช้เราฟังเทศฟังธรรมกันทุกคนแต่ละคนก็เอาไปใช้หรือไม่ใช้คนที่ใช้เป็นก็ได้ประโยชน์คนที่ยังใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์แล้ววันนี้มีอะไรต้องการอยากจะมาถามไหมอ๋อไม่มีค่ะพอดีอยากจะมาทำบุญนะคะเพราะว่าพอดีแบบรู้สึกว่าฟังจากที่บ้านกับมาฟังที่นี่รู้สึกมันต่างกันนะคะทีนี้คือพอก้าวลงมารู้สึกสงบมากค่ะเหมาะกับการปฏิบัติแล้วที่หนูไปปฏิบัติมันสงบค่ะสงบแต่ว่าเป็นสูตรปฏิบัติอะค่ะใช่ค่ะก็เป็นของโกเองก้าหรือเปล่าใช่ค่ะสิบวันใช่ค่ะโกเองก้าเขามีแบบ10วันแบบ7วันมีไม่มีเจ็ดใช่ค่ะสติปัฏฐาน8วันค่ะแล้วก็มีส
10วันแล้วก็จะมีเป็นข้อที่20 30แล้วก็45วันค่ะแล้วเขาต้องให้ผ่านแต่ละขั้นไปก่อนใช่ค่ะคือเขากำหนดนะคะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตรงนี้ก็คือจะไปต่อไม่ได้ค่ะขั้นแรกให้ไปอยู่8วันก่อน10วันก่อน10วันก่อนเลยขอ10วันก่อนก็คือเขาบังคับแต่คือหนูคิดว่าดีอย่างนึงที่ในกฎของเขาคือให้ปิดวาจาไม่ให้พูดดังนั้นไม่ปรุงไม่ได้ปรุงแต่งมากใช่ไม่คือน้อยอะค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากเพราะนิสัยของเราชอบคุยกันชอบคิดกันพออยู่ด้วยกันแล้วมันอดที่จะต้องคุยกันไม่ได้พอคุยมันก็ฟุ้งฟุ้งมากค่ะสองสามวันแรกนี่แบบคิดแต่เรื่องแบบเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบไม่รู้สึกไม่รู้ว่าตัวเองมีเรื่องนี้ด้วยก็คิดอะคงอยู่ในจิตเดี๋ยวนี้เข้าใจคำว่าสติยังใช่แล้วค่ะคือเก็ตขึ้นมาแล้วค่ะสตินำไปสู่อุเบกขาสติควบคุมความคิดได้จิตสงบจิตก็เป็นอุเบกขาได้หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องปัญญาปัญญาก็คือยอมรับสภาพความเป็นจริงพอยอมมันก็เย็นมันก็หยุดมันก็เป็นอุเบกขาได้ใจของพวกเราส่วนใหญ่มันไม่ยอมมันอยากมันไม่ยอมอยู่กับความเป็นจริงใจเราอยู่บนความอยากกันอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพออยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปตรงนี้มีไอ้นี่ก็อยากจะได้ไอ้โน่นมีไอ้โน่นก็อยากจะได้ไอ้นั่นมันอยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่ได้มันก็ทุกข์แต่ถ้ามันยอมว่าไม่ได้ก็ไม่เอามันก็จะไม่ทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีกำลังที่จะดึงใจไม่ให้ไปทำตามความอยากให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินการนั่งการกระทำอะไรต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็อยู่กับพุทโธไปก็ได้แล้วแต่จริตการใช้กรรมฐานนี่มันแล้วแต่ความถนัดบางคนก็ชอบบริกรรมพุทโธบางคนก็ชอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบางคนก็ชอบดูลมหายใจคิดถึงความตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายบางคนก็ชอบดูอาการ32ของร่างกายนึกถึงอาการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยมีอยู่ในร่างกายเราทุกคนแต่มองไม่เห็นกันใช่ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นปอดของตัวเราไหมเคยเห็นตับไหมเห็นลำไส้ไหมเห็นโครงกระดูกไหมมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่เรามองคนที่ไรมองไม่เห็นเลยเห็นแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแหละแล้วเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมากับรูปร่างหน้าตานี้ถ้าเห็นอาการทั้ง32ก็จะรู้ว่าทุกคนนี่เหมือนกันหมดไม่รู้จะไปรักไปชังอะไรพยายามหัดดูอาการ32ไปเรื่อยๆนึกถึงเวลาต้องนึกภาพขึ้นมาถ้าไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงก็ไปดูหนังสือที่เขาสอนนักเรียนแพทย์ก็ได้เขาจะมีภาพวาดหรือภาพจริงให้เห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ไปหลงรักร่างกายของคนอื่นเราเหมือนกับคนที่หลงรักของชอบของขวัญที่เขาห่อใส่กล่องมาอย่างดีมีกระดาษมีโบผูกไว้แต่เปิดเข้าไปข้างในที่ไหนได้เป็นก้อนอุจจาระ
ร่างกายของเราก็เหมือนอย่างเงี้ยเราชอบแต่งเราชอบเอากระดาษสวยๆมาห่อให้มันเอาโบมามัดให้มันดูแล้วสวยเห็นแล้วก็อยากจะได้ไม่เคยเปิดดูกล่องเลยว่าข้างในมีอะไรบางทีได้ของขวัญมาก็ดีใจแต่พอเปิดเข้าไปข้างในกระดาษชำระนี่คือกรรมฐานคือวิธีสอนใจให้คิดไปในแนวใหม่ใจเราคิดไปแนวของความหลงชอบมองโลกในแง่ดีแล้วก็มาเสียใจในภายหลังมันไม่ดีอย่างที่คิดเวลาพบใครใหม่ๆก็มองเขาในแง่ดีมองเขาว่าเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ตีกันเราต้องมองว่ามองความจริงอย่าไปมองตามความอยากความอยากจะมองให้เรามองแต่ส่วนที่ดีเวลาอยากได้อะไรเห็นมันดีไปหมดเลยไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีมองไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีคือมันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอยากจะได้อะไรก็คิดว่าได้แล้วจะให้ความสุขเราไปตลอดแต่พอเราได้มาแล้วมันหมดไปมันหายไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เห็นไหมคนที่ได้แฟนมาแล้วเสียแฟนไปเป็นยังไงเวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอเสียแฟนไปก็ร้องห่มร้องไห้แล้วพอได้อะไรมามันก็ติดเป็นนิสัยมันอยากจะได้ไปเรื่อยๆคนที่ได้ดื่มกาแฟก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆดื่มหนเดียวไม่พอใช่ไหมดื่มแล้วก็ต้องดื่มอีกดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วพอไม่ได้ดื่มก็หงุดหงิดตำคานใจนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปชอบไปอยากในสิ่งต่างๆหรือไม่ชอบในสิ่งต่างๆไม่ชอบก็เป็นความทุกข์อีกอย่างพอเราต้องดื่มของที่ไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจถ้าได้อยู่กับสิ่งที่ชอบเราก็ดีใจแต่พอสิ่งที่ชอบจากเราไปเราก็เสียใจนี่คือการคิดบนความเป็นจริงเราต้องคิดว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นเหมือนเดิมเสมอมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีได้มีเสียถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้เพราะว่าเราจะได้ความทุกข์กลับมาเสมอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปมันแก่มันเจ็บมันตายมันทุกข์ไหมถามโยมที่ต้องนั่งรถเข็นเดินเนี่ยมันทุกข์หรือมันสุขเคยใช้มันพาเราไปไหนมาไหนได้ทำอะไรได้แต่พอถึงวันหนึ่งมันก็บอกไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ต้องให้คนอื่นมาเข็นเราไปแต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆได้เวลาร่างกายเราชำรุดเวลาสิ่งต่างๆชำรุดเราก็ยังมีความสุขได้ความสุขเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเรานั่งเฉยๆเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรม
เราต้องการหยุดการใช้ร่างกายหยุดการใช้รูปเสียงกลิ่นรสหยุดการใช้สิ่งต่างๆมือถือก็ไม่เปิดดูไม่ติดตามข่าวสารไม่ติดตามเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรามาควบคุมจิตให้มันสงบให้มันนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะมันเบาอกเบาใจมันอิ่มอกอิ่มใจที่ความสุขต่างๆไม่สามารถให้กับเราได้ความสุขต่างๆให้เราดีใจแต่ไม่มีความอิ่มใจอิ่มเอิบใจไม่มีความพอใจกลับจะทำให้เกิดมีความอยากเพิ่มมากขึ้นได้อะไรมาแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นไปถ้าได้อย่างนี้บ้างแล้วก็อยากจะได้อย่างอื่นอีกอยากไปเรื่อยๆหิวไปเรื่อยๆไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจแต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบนี้มันไม่มีปัญหาตามมาเลยเราจะอิ่มอกใจไปทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแล้วก็จะไม่เสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาใครจะเป็นใครจะตายก็เรื่องของเขาเราก็ยังอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจของเราอยู่ได้ถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างตอนนี้ถ้าต้องนั่งอยู่บนรถเข็นก็ยังอิ่มเอิบใจสุขใจได้ถ้าใจสงบใจมีความสุขแล้วมันอยู่ในสภาพไหนก็ได้ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกกันเพราะทุกคนทำได้อยู่ที่อยากทำหรือไม่อยากทำเท่านั้นถ้าไม่อยากทำก็จะว่าทำไม่ได้แต่คนที่เขาอยากทำต้องทำได้กันทั้งนั้นดูภาษาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาอยากทำกันพอเขาอยากเขาก็ทำกันพอทำแล้วเขาก็ทำได้มันไม่ยากเย็นอะไรควบคุมใจสติคอยดึงใจไม่ให้คิดแค่นั้นเองพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปดูการกระทำของร่างกายไปหรือคิดก็คิดให้มันหยุดคิดคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างไม่ใช่ของเรามันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่ไปคิดหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบุญบุญที่สูงสุดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนานี้จะทำให้เราได้บุญที่สูงสุดคือความสงบความสุขที่สูงสุดคือความสงบไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังนี่คือคำพูดของพระพุทธเจ้าใครได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่เคยเจอความสุขแบบนี้พอมาบวชแล้วมาฝึกจิตทำให้จิตสงบได้ก็อดที่จะอุทานออกมาไม่ได้ว่าสุขเนาะสุขเนาะมันสุขจริงๆกายได้รับความสุขแบบนี้แล้วจะทิ้งความสุขแบบอื่นได้ทิ้งความสุขจากลูกจากภรรยาจากสามีจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจากตำแหน่งต่างๆความสุขเหล่านั้นมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ยังให้เรามาหาความสุขแบบนี้กันดีกว่าไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องไปหางานหาเงินหาทองกันถ้าจะหาก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องร่างกายยังต้องเลี้ยงมันอยู่แต่ไม่ต้องเอาเงินมาซื้อข้าวของต่างๆซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา
ซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยพอมีครบแล้วก็สบายแล้วทีนี้ก็เอาเวลามาฝึกจิตกันมาอย่างหนูเนี่ยถือศีลแปดอาทิตย์ละ5วันได้ก็เก่งแล้วแล้วทำงานได้ด้วยไม่รู้สึกเดือดร้อนเหมือนเวลาคนอื่นเขากินข้าวเย็นแล้วเราไม่ได้กินข้าวเย็นรู้สึกค่ะแล้วอยู่ด้วยกันกับคนอื่นหรือเปล่าอยู่กับพี่สาวเขากินข้าวเย็นเข้าไปปกติค่ะแต่อยู่กันแค่สองคนนะก็ไม่มากก็แต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นึงกลับไปกินพร้อมกันก็จะ4-5แพ้ค่ะแล้วก็ไม่ทำไม่ดูทีวีไม่ดูละครอะไรไม่ดูบ้างนิดหน่อยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ก็ดูไลฟ์ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอาจารย์เทแต่จะนั่งสมาธิตั้งแต่ 2:00 เลยนะใช่ค่ะตื่น 2:00 2:40 อ่ะค่ะก็สมัยก่อนหนูก็คือตั้งนาฬิกาปลุกค่ะตอนแรกแต่พอประมาณสัก2อาทิตย์อ่ะค่ะก็ไม่ต้องตั้งมันถึงเวลามันตื่นเองตื่นเองค่ะแล้วตรงเวลาไปอ่ะค่ะก็ประมาณเกือบ 3:00 ก็ประมาณเกือบ 3:00 ถึงประมาณถึง 6:00 ถึงเตี้ยขึ้น2ชั่วโมงกว่าประมาณนั้นอ่ะ3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงได้ปฏิบัติ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วตอนคืนก่อนนอนนี่ก่อนนอนอีกกี่ชั่วโมงก็ประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มวันหนึ่งก็ได้5ชั่วโมงแล้วก็ประมาณนั้นนะคะก็เอาเท่าที่สามารถทำได้ค่ะแล้วคิดอยากจะทำมากไปกว่านี้ไหมบวชเหรอคะคือตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยก่อนแต่คือเคยคุยกับที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะไปก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะว่าคือหนูคิดว่าถ้าหนูบวชก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังอะค่ะก็คิดว่าปฏิบัติไปก่อนคือไม่ต้องไปมีสังคมกับใครไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวก็ได้ใช่ไม่รู้สึกเดือดร้อนคือมีความสุขอะค่ะที่อยู่คนเดียวอะค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์นะคะใช่ค่ะนั่นแหละเพราะเรามีความสงบเราเลี้ยงจิตใจสงบมากถ้าไม่สงบใจอยากแล้วเวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวก็ก่อนปฏิบัติสมัยก่อนก็มีแบบรู้สึกอย่างนั้นค่ะแต่ตอนหลังก็ไม่รู้สึกค่ะตั้งแต่ไปปรงเขานั้นได้แล้วจิตมันสงบหลุดเลยมันหลุดแล้วมันก็หลุดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกค่ะถ้าปรงตายได้ปรงเจ็บได้เนี่ยมันจิตมันจะไปสู่อีกระดับนึงคิดว่าแบบการที่คนเราแบบแค่นั่งสมาธิอะค่ะดูลมหายใจดูตัวเองในกายตัวเองอะค่ะก็มันจะเจ็บทรมานขนาดนั้นนะคะก็ไม่เคยคิดอะค่ะใช่แต่พอเรายอมปั๊บมันก็หายยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะสบายต่อไปเวลาเจ็บจริงเวลาตายจริงก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานเพราะรู้ว่ามันหนีไม่พ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายไม่มีครอบครัวไม่มีค่ะไม่มีภาระอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วยังไม่อยากคิดอยากจะไปปฏิบัติให้มากขึ้นนะคือไปปีละครั้งปีละสองครั้งปีละสองครั้งก็คือพอดีตอนนี้จองกำลังรออยู่ค่ะที่โกเมงก้าเนี่ยใช่ๆเพราะว่าคือหนูว่าหนูตรงจริตกับที่นี่อะค่ะเพราะว่าหนูชอบนั่งมากกว่าค่ะเราก็คิดว่ามันได้ผลเอามาอะแดปใช้ได้ดีด้วยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอเกิดผลแล้วหนูก็เลยคิดว่าก็นี่แหละคงเป็นจริตตรงนี้อะค่ะก็เลยตอนนี้ก็พอใจในระดับนี้ไปก่อนใช่ค่ะก็คือพอใจประมาณนี้ก่อนยังไม่คิดว่าอยากจะไปมากกว่านี้มีอะไรดึงไว้หรือเปล่าหรือไม่รู้หนูก็ไม่รู้อะไรดึงนะคะมีมือที่มองไม่เห็นไหมคะก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนก็โอเคนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะว่าแบบไปปฏิบัติธรรมกันทำไมไปฟังพระเทศกันทำไมอย่างแถวบ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาได้ยินแบบเฮ้ยไปปฏิบัติธรรม10วันไปทำอะไรแล้วเขาบอกอายุน้อยอะไรเงี้ยค่ะไปทำไมแต่หนูก็กลัวถ้าเกิดหนูอายุมากแล้วหนูจะไปไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าคือหนูวันที่หนูแบบจิตสงบมากคือวันที่5วันนั้นนะคะหนูคิดได้หนึ่งอย่างก็คือว่าการที่
เราเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันได้พบพระพุทธศาสนาค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบยากมากมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหนี่เราคือโชคดีมากที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วทำไมหนูถึงจะทิ้งโอกาสนั้นไปอะค่ะเพราะว่านี่มันเป็นโอกาสที่แบบเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นรางวัลนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราต้องรีบขึ้นรางวัลต้องรีบขึ้นค่ะการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการขึ้นรางวัลเพราะรางวัลที่เราได้รับก็คือความสงบนัตถิสันติปรังสุขขังหรือนิพพานังปรมังสุขขังนี่คือเป็นรางวัลของพระพุทธศาสนาเรามาโชคดีได้มาถูกรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลกันถ้ายังไม่ขึ้นรางวัลมันก็เป็นกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เป็นคือได้เป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมทีก็อยู่ที่ว่าเราจะขึ้นรางวัลที่เท่าไหร่มี4รางวัลรางวัลโสดารางวัลสกิทาคารางวัลอนาคารางวัลอรหันต์ก็ขึ้นได้ตามกำลังของการปฏิบัติของเราก็ยังไม่มีอะไรต้นใจที่อยากจะไปปฏิบัติเต็มที่คงยังไม่ปิ๊งนะคะคงยังแบบไม่เกิดขึ้นมาว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนก็อยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่าพอใจประมาณนึงนะคะใช่ค่ะที่บ้านเขาก็จริงๆเขายังเป็นห่วงเขาก็แบบจริงๆเขาก็คงเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเคยไปทางอสุภะบ้างหรือยังคือหนูไม่เคยไปทางนั้นแต่ว่าหนูเคยดูศพอะค่ะเป็นญาติอะไรเงี้ยคือเคยดูเคยนั่งดูคือเขาสวดแต่แบบเขาไม่ได้ใส่ลงอะค่ะ5 วันนะคะแต่ยังไม่เน่าไม่เละไม่เน่าไม่เละค่ะแต่คือฉีดยาใช่เขาฉีดยาหนูก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนหุ่นนะเป็นเหมือนตุ๊กตาใช่ค่ะแล้วก็แบบแค่หายใจเข้าไม่หายใจออกก็แบบตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตอนนั้นก็ปลงแต่ว่าลดลงตอนหลังที่แบบคุณอาเสียค่ะเขาเก็บไว้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นศพแห้งตั้งแต่สดยันแห้งคืออันนั้นปลงมากเพราะว่าพอเขาเปิดเหมือนเปิดฝาโลงมากลิ่นก็มาก่อนใช่ไหมแล้วก็กลิ่นศพอะค่ะแล้วก็เห็นแบบโอ้ยสุดท้ายแล้วคือตัวเองก็คงเป็นเท่านี้เหมือนกันเป็นดินสุดท้ายก็ดินเรามาพิจารณาร่างกายดูคิดว่าจะทำให้หนูก้าวหน้าได้พิจารณาการ32ทำความรู้จักกับร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนว่ามันเป็นเพียงอาการมันไม่มีตัวเราอยู่ในอาการเหล่านั้นเราอยู่ที่ผมหรือเปล่าเราอยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บเวลาเราโกนผมไปเราหายไปด้วยหรือเปล่าแยกใจออกจากร่างกายด้วยการวิปัสสนาด้วยการแยกดูร่างกายแต่ละชิ้นแต่ละส่วนว่ามันมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแต่ความคิดของเราเองเราคือใครทำไมเราถึงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้ต้องพยายามหนูยังไม่เคยนั่งสมาธิจนจิตรวมเคยแยกออกร่างกายออกจากจิตได้ยังเนื้อแต่สักแต่รู้นั่งแล้วตกหลุมตกบ่อเนี่ยเคยลงไปเองคือมันบูบลงไปเลยอะนั่งหายร่างกายหายไปเลยคือมันตอนนั้นมันเหมือนทุกอย่างหยุดอะค่ะมันรู้แต่ว่ามันสงบมากอะค่ะสงบจนแต่คือหนูเข้าใจว่าแบบถ้าสมมติถ้าพอเราเกิดความอยากปุ๊บมันจะหลุดมาอย่างเงี้ยค่ะลองนั่งสมาธิให้จิตมันตกหลุมตกบ่อไปดูลมหายใจนี่ก็ได้ดูหายใจเข้าหายใจออกไปถ้าจิตมันมีสติต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็วุบลงไปได้แล้วมันก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแล้วพอเรากลับมารวมกันเราก็พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวรู้ตัวคิดนี้กับต
ัวร่างกายนี้คนละตัวกันดูร่างกายเปลี่ยนสภาพไปเกิดแก่เจ็บตายเวลาตายก็ลองเขาสอนสิบศพสิบชนิดหรือเปล่าที่โกเอนก้าไม่ได้สอนค่ะเขาคือที่อาจารย์โกเอนก้าท่านจะสอนท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่เป็นคอร์สคนเข้าคอร์สแรกก็คือจะให้คือเขาจะมีภาษาไทยแปลตามอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราถ้าภาษาอังกฤษว่าโอเคกว่าเพราะว่าศัพท์มันตรงอะค่ะบางคำเราเข้าใจเลยเราไปดูเราไปดูศพสิบชนิดดูแล้วนึกภาพอสุภะสิบชนิดเนี่ยในสติปัฏฐานสี่ก็มีเป็นภาษาอังกฤษก็มีในเว็บไซต์เราก็มีสติปัฏฐานสูตรเป็นภาษาอังกฤษก็ไปอ่านได้จะมีให้เราพิจารณาศพสิบชนิดด้วยกันศพตายใหม่ขึ้นเอิดพองเขียวช้ำแล้วก็มีศพมีน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาแล้วเน่าเฟะแล้วก็แยกเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันมีแรงกามากัดมาแทะอะไรไปเนี่ยจะกระทั่งเหลือโครงกระดูกให้เห็นว่าเนี่ยธรรมชาติของร่างกายก็เป็นอย่างนี้มันไม่สวยไม่งามหรือดูร่างกายที่เป็นก็ได้แล้วก็นึกถึงว่าอวัยวะต่างๆที่มีอยู่เนี่ยในตัวเราขณะนี้ใต้ผิวหนังลงไปก็มีกระดูกกระโหลกศีรษะโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆเหล่านี้ดูมันเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะทำให้เบื่อต่อไปมันก็จะไม่มีความรักร่างกายไม่มีความหวงร่างกายไม่มีความห่วงในร่างกายถ้ามันทิ้งร่างกายแล้วมันก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมในเพศคารวะตอนนี้มันยังรักสวยรักงามอยู่มันก็ยังติดกับร่างกายอยู่ก็ลองพิจารณาดูไปศึกษาร่างกายไปร่างกายมีหลายอย่างต้องดูว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ถ้าไม่มีธาตุสี่มันไม่มีอาการ32อาการ32มันมาจากธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปเครื่องดื่มต่างๆอาหารที่มีน้ำผสมกับของแข็งก็ของแข็งก็เป็นพวกของธาตุดินไปลมก็หายเข้าหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายคือธาตุทำให้มีอาการ32ขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายพอมันตายแล้วอาการ32ก็แยกไปคนละทางกันน้ำก็ไหลออกจากร่างกายไปลมก็ระเหยออกไปเป็นกลิ่นนะเหม็นนะร่างกายคนตายเนี่ยกลิ่นก็คือลมนะไฟก็หายไปจับร่างกายคนตายนี่เย็นเฉียบไม่อุ่นเหมือนร่างกายคนเป็นทิ้งไปนานๆร่างกายก็แห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปดูอย่างนี้บ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลามองใครก็จะเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นอาการ32เห็นโครงกระดูกคนเราถ้าไม่มีโครงกระดูกนี่จะเป็นเหมือนแมงกะพรุนไหมลองแกะเอากระดูกออกมาดูแล้วดูเรื่องมันจะนั่งอยู่นี่ได้ไหมแมงกะพรุนมันมีกระดูกหรือเปล่ามนุษย์เราก็จะไหลไปเหมือนน้ำไหลไปไหลมาแต่หนูต้องพัฒนาอย่างนี้มันจะไม่ก้าวหน้าถ้าได้สมาธิได้ความสงบแล้วทีนี้ต้องมาออกทางปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นชัดเจนว่าเป็นไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายหน้าตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม
ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักถ้าเห็นสามอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะยังหลงรักร่างกายยังชอบร่างกายของคนอื่นยังชอบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยู่ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ตัดกามตัณหาเมื่อกี้จะถามอะไรนะเปล่าค่ะเห็นพูดอะไรโอเคเดี๋ยวจะให้พรช่วงแรกก่อนนะเพราะมีคนมาเดี๋ยวเขาจะได้เข้ามาถวายข้าวของต่อแล้วเรายังจะคุยกันต่ออีกช่วงที่สองเนี่ยมีถามตอบปัญหาได้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมีปัญหามีคำถามเข้ามาหรือยังมีครับเอาเลยครับคำถามจากคุณนโมนะครับลูกได้ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งหนึ่งได้พบกับคุณแม่ชีที่ท่านมีสภาวะธรรมที่ปรารถนาจะเรียนถามพระอาจารย์คุณแม่ชีตื่นตีสองอาบน้ำแต่งตัวแล้วมาปฏิบัติเดินจงกรมประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งแล้วตีสี่ก็มานั่งฟังเทศครูบาอาจารย์ตีห้าก็ถอนสมาธิออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วเบื่อหน่ายรู้สึกอยากจะพักรู้สึกอยากจะเอนตัวลงนอนแต่จิตมันรวมตัววูบลงไปเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเปรี้ยงแรกมันสั่นไหวแต่ยังไม่หายไหวมันเปรี้ยงมาอีกรอบเซลล์ในร่างกายมันกระจัดกระจายออกไปหมดไม่มีเหลือมันเห็นขาววาบกระดูกวาบแตกกระจายขึ้นไปบนอากาศได้ยินเสียงเหมือนเขาคั่วเข้าตอกมีแสงแตกโป๊ะออกมาแล้วก็แสงกระจายดับแตกๆเห็นมันอย่างนี้เห็นจนกระบวนการมันหมดมันเกิดอย่างนี้มันไม่มีเหลือทั้งกระดูกอะไรเซลล์เล็กเซลล์น้อยเซลล์ในร่างกายไม่มีเหลือมันแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือมันเห็นอยู่บนอากาศจะว่าไปมันเหมือนพุแล้วใครจะมาจุดพุตอนตีห้ามันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนพุแตกได้ยินเสียงแตกดับหนอเสียงแตกหนอสีดับหนอแสงดับหนอมันเป็นอย่างนี้มันปิติทำไมมันสุขอย่างนี้มันมีแต่ความปิติไม่มีอะไรมันมีแต่ความสุขไม่มีอะไรหลังจากนั้นเป็นอยู่ต่ออีกหลายวันขอกราบเรียนถามแทนคุณแม่ชีเพื่อจะส่งธรรมไปที่ท่านครับก็ต้องดูว่ายังมีความโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่ายังรักชังยังกลัวหรือเปล่ายังรักตัวกลัวตายหรือเปล่ายังอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งเฉยๆในจิตเราซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับเราไปดูหนังเวลาดูหนังเราก็ตื่นเต้นดีใจเสียใจร้องห่มร้องไห้ไปกับหนังใช่ไหมพอออกมาจากโรงหนังเราก็กลับไปเหมือนคนเดิมยังไปรักไปชังยังไปเกลียดไปอะไรอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธินี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราหมดทุกข์หรือยังเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูอีกทีหนึ่งลองนั่งให้มันเจ็บดูแล้วยังทุกข์อยู่หรือเปล่าลองไปหาที่มันน่ากลัวน่าจริงๆดูซิเป็นที่ไหนมีภัยมีอันตรายต่อชีวิตจริงๆแล้วดูซิว่าใจยังสงบยังเย็นยังเฉยได้หรือเปล่า
เวลาใครเขาให้เงินมาดีใจหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสจะได้แล้วไม่ได้ก็ไปร้องเรียนไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเปล่าอะไรของพวกนี้ต้องสังเกตดูว่ายังโลภหรือเปล่ายังอยากหรือเปล่ายังโกรธอยู่หรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ครั้งเดียวนี้มันไม่ได้หมายความว่าไอ้กิเลสทั้งหลายมันจะตายไปหมดเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอข้อสอบเวลาใครเขาด่าเราแล้วยังเฉยได้หรือเปล่าเวลาใครเขาไม่เคารพเราไม่นับถือเราเนี่ยเราจะเสียใจหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างไม่ใช่จะดูแต่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเท่านั้นเองดังนั้นต้องไปทดสอบก็เรียกสอบกรรมฐานไงนี่กรรมฐานนี่บางทีให้คนอื่นเขาสอบเราไม่ได้เราก็ต้องหาที่สอบเองอย่างที่หนูว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราคิดได้หรือเปล่าว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาไม่ด่าเราดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายถ้าใจมันนิ่งได้ตลอดทุกระดับนี่ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมว่ามาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่หนึ่งหากเราเคยภาวนารับใช้และดูแลกิจการบางอย่างของพระครูบาอาจารย์เราแล้วเราขอคืนคำและยกเลิกจะเกิดผลกรรมใดกับเราหรือไม่คะก็ไม่เกิดเพียงแต่ไม่ได้บุญนั่นเองการภาวนารับใช้ผู้อื่นก็เป็นการทำบุญเมื่อเราไม่อยากจะทำบุญเราก็ไม่ได้บุญแต่แล้วก็ไปเปลี่ยนไปทำที่อื่นได้เพราะคนที่เรารับใช้อาจจะกลายเป็นคนไม่ดีไปก็ได้ใช่ไหมเรารับใช้ใครแล้วเดี๋ยวเกิดท่านกลายเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่อยากจะรับใช้คนไม่ดีเราก็อย่าไปรับใช้ท่านก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วก็ไปหาคนที่ดีรับใช้ต่อไปทำบุญที่อื่นต่อไปทำบุญกับที่นี่แล้วเห็นว่าที่นี่ไม่ได้เรื่องซะแล้วมันเละเทะเหมือนกับส่งเสริมคนไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมเราก็ไปหาคนดีแล้วก็ไปส่งเสริมเขาต่อยังไม่มีบาปติดตัวไปเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำบุญกับที่นั่นท่านเองถ้าอยากจะได้บุญอยากจะทำบุญต่อก็ไปหาที่ทำไปหาที่อื่นทำต่อไปข้อที่สองการที่เราเคยกล่าวถวายปัจจัยแด่ครูบาอาจารย์เพื่อใช้ในกิจที่ท่านปรารถนาไว้แต่ท่านบอกให้เก็บปัจจัยไว้ที่เราก่อนเนื่องจากท่านยังไม่ได้ดำเนินตามกิจนั้นและเราได้มาได้จากมาจากพระอาจารย์รูปนั้นแล้วและท่านก็ยังคงไม่ได้ดำเนินการในกิจดังกล่าวเรายังต้องกลับไปถวายปัจจัยนั้นอีกหรือไม่คะมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นของใครใช่ไหมถ้าเป็นของท่านก็ไปคืนท่านถ้าไม่ได้เป็นของท่านก็ไม่ต้องไปคืนท่านเราก็ไม่รู้ความรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงถ้าท่านฝากไว้ก็แสดงว่าเป็นของท่านหรือเปล่าถ้าเป็นของท่านก็ต้องไปคืนท่านถ้าคำว่าฝากก็หมายถึงว่าเป็นของเขามาฝากเราใช่ไหมเมื่อเขามาฝากของเราไว้เราก็ต้องไปคืนเขานอกจากเขาไม่เอาเขาบอกไม่ต้องเอาไปทำอะไรได้ก็เอาไปก็ไม่ต้องไปคืนก็ไปถามคนที่เขาฝากเลยว่าจะเอาคืนหรือไม่เอาคืนถ้าเอาคืนก็คืนเข้าไปถ้าเขาไม่เอาคืนก็ไม่ต้องคืนเข้าไปอยู่ที่ว่ามันเป็นของใครอันนี้ต้องไปตีความเอาเองใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรคำถามทาง YouTube จากคุณทวีศักดิ์ค่ะผมพยายามปฏิบัติแต่บางครั้งรู้สึกสับสนอย่างเช่นผมขับรถเราควรเอาสติพิจารณาอะไรครับก็ต้องเอาการขับรถเป็นหลักไม่ใช่ไปพูดโทรแล้วก็รถชนกันก็ไม่เบรกอย่างนี้มันไม่ได้ดังนั้นเวลาขับรถนี่ต้องสติอยู่ที่การขับรถเป็นหลักแต่ถ้าใจมันไปคิดถึงแฟนคิดถึงเงินทองคิดถึงหนี้สินนี้ก็ใช้พุทโธดึงกลับมาให้มันมาอยู่ที่การขับรถเข้าใจไหมการใช้พุทโธนี้เพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันอยู่ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งให้เพ้อฝันพูดง่ายๆบางทีเราขับรถไปแต่เราเพ้อฝันเ
ิ่งถ้ามีเรื่องกับใครนี่มันจะคิดอยู่กับไอ้เรื่องนั้นแล้วบางทีขับรถไปก็ขับแบบไม่มีสติมันถึงชนกันสมัยนี้ก็เล่นแบบนั่งดูมือถือกันไปขับรถไปมันไม่ได้มีสติอยู่กับการขับรถพอเกิดมีอะไรเหตุการณ์ก็กระทันหันขึ้นมาก็แก้ไขไม่ทันท่วงทีเดี๋ยวนี้ต่อไปเขาจะต้องออกกฎหมายห้ามใช้พวกของพวกนี้เวลาขับรถแล้วเพราะอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เพิ่มมากขึ้นก็บอกคนก็เหมือนกันคนเดินชนเดินข้ามถนนก็ไม่ดูถนนละดูแต่มือถือนั่นเดินไปข้ามถนนไปไม่เชื่อกันนะนั่นแหละงั้นเวลาขับรถก็ต้องถือการขับรถเป็นสติเป็นหลักแต่ถ้าเราไปคิดเพ้อเจ้อคิดฟุ้งซ่านเราก็ใช้พุทโธดึงกลับมาให้มันกลับมาอยู่ที่การขับรถคำถามจากคุณเก่งค่ะพอดีผมพยายามเลิกบุหรี่แต่ฝันทุกครั้งว่าได้สูบบุหรี่มันคืออะไรครับเพราะยังอยากสูบเลยความฝันก็คือความคิดเราล่ะเข้าใจไหมเวลานอนหลับแล้วไม่มีสติควบคุมความมันอยากอะไรมันก็จะฝันพวกนั้นออกมาคำถามจากคุณสมศรีค่ะเราจะปฏิบัติธรรมให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับบุญนี้หรือไม่คะไม่ได้หรอกเราทำได้ก็เพียงแต่ทำบุญทำทานแล้วอุทิศไปแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านรอรับหรือไม่ถ้าท่านมีบุญพอของท่านเองท่านก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราท่านก็ไปรับผลบุญของท่านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับการปฏิบัติถ้าเรารู้สึกไม่เหงาเวลาอยู่คนเดียวอยากนั่งเฉยๆไม่อยากออกไปไหนวันหยุดก็จะไปภาวนารักษาศีล8ได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกอึดอัดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะพร้อมออกจากงานไปถือศีล8ถาวรต้องใช้ธรรมะข้อไหนจะรักษาการปฏิบัติได้ตลอดรอดฝั่งครับก็เราก็รักษาตามที่เรารักษาอยู่ในขณะนี้โดยหลักก็คือต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้มันไปอยากกับสิ่งต่างๆอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากไปหาเพื่อนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจมีความสงบถ้าใจมีความสงบมีความสุขมันก็จะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องใช้สติใช้สมาธิแล้วใช้ปัญญาพูดง่ายๆว่ามาคำถามจากคุณชุติ นันท์ค่ะยุงชุมมากๆจึงใช้ไม้ตียุงเป็นประจำบาปไหมคะ ถ้ายุงมันตายก็บาป ถ้าไล่มันไปไม่เป็นไรใช้อะไรไล่ไปก็ได้อย่าทำให้มันตายจุดยากันยุงก็ได้ไม่เป็นไรพอมันได้กลิ่นมันก็หนีไปมันไม่มาคำถามจากคุณป้อมนะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์โดยสัตว์เลี้ยงของเราไปรบกวนเพื่อนบ้านเช่นไปทำความสกปรกหรือทำข้าวของเสียหายเป็นบุญหรือเป็นบาปคะเพราะคนเลี้ยงก็บอกว่าทำบุญก็บุญที่เลี้ยงหมาแต่บาปที่ไปปล่อยให้หมามันไปรบกวนคนอื่นเราก็ต้องไปตามเช็ดขี้มันอย่างนี้ฝรั่งก็มีกฎหมายเนี่ยพาหมาเดินข้างนอกบ้านนี่เวลาหมาขี้ต้องเก็บขี้นะไม่เก็บขี้โดนปรับนะคำถามจากคุณชิลารสค่ะที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตกลงจิตใจสมองความคิดมันก็ควบคุมกายแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าครับไม่หรอกสมองไม่ใช่ความไม่ใช่ใจสมองเป็นอวัยวะของร่างกายที่ใช้ในการควบคุมอวัยวะอย่างอื่นของร่างกายทีนึงแต่ใจนี่เป็นตัวอีกตัวนึงเหมือนอีกคนนึงที่คอยมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายเดินให้ร่างกายวิ่งให้ร่างกายนอนให้ร่างกายทำอะไรนี่ใจเป็นตัวสั่งยังไม่มีคำถามแต่สมองนี่ไม่ใช่เป็นส่วนของใจใจไม่มีรูปไม่มีร่างสมองนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนสมัยใหม่นี่รถเดี๋ยวนี้เขาก็มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมเครื่องยนต์ใช่ไหมให้มันทำงานเมื่อก่อนเขาไม่มีเดี๋ยวนี้เขาใช้สมองคอมนะเด
สมองมันก็เป็นตัวคล้ายๆคอยสั่งการให้ปอดหัวใจทํางานทําอะไรต่างๆถ้าเกิดสมองมันเป็นอะไรไปปั๊บมันก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายต่างๆเคลื่อนไหวทําอะไรได้ยังไม่มีคําถามนะมีแล้วแหละเข้ามาเลยคำถามจากคุณจตุรงค่ะบวชเนนถ้าอายุไม่ถึง7 ขวบผิดข้อวินัยไหมครับไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าข้อแนะนำมั้งว่าไม่อยากจะให้บวชรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์มันเกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้วตอนนั้น6 ปีแล้วลูกก็อายุ6 ขวบแล้วพอหลังจากตรัสรู้ทางในวังทราบข่าวก็มานิมนต์ให้ไปโปรดในวังท่านก็ไปพอไปที่วังแม่เขาก็ส่งลูกมาหาพระพุทธเจ้าบอกให้มาขอมรดกขอมรดกพระพุทธเจ้าเลยจับบวชเนรเลยนี่ต่อมาเจ้าชายพ่อของพระพุทธเจ้าเห็นว่าแหมเห็นเด็กมาบวชอายุ6 ขวบนี่มันรู้สึกว่ามันทรมานเด็กมากเกินไปก็เลยขอร้องไม่อยากให้บวชเด็กเล็กเกินไปแต่เราไม่ทราบว่ามีอายุเท่าไหร่ถึงจะบวชได้ไม่ได้แต่ที่วัดเรานี่เราก็แนะนำว่าควรจะบวชประมาณตอนที่อยู่ม.1ก็ประมาณสัก12-13 ขวบพอที่จะช่วยตัวเองได้เพราะเป็นเนรก็ต้องออกบิณฑบาตฉันในบาตรแล้วก็ต้องฉันมื้อเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดสำหรับเด็กถ้าเด็กเล็กกว่านั้นบางทีก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่อยากจะมาบวชเพราะจะมาเป็นภาระกับพระต้องมาเลี้ยงเด็กอีกใช่ไหมก็ต้องรับเด็กที่เพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะกี่ขวบไม่กี่ขวบก็ดูที่เด็กเป็นหลักว่าเขาช่วยตัวเขาเองได้หรือเปล่าแล้วเขาสู้ได้หรือเปล่าถ้าเขาสู้ได้ก็บวชได้ถ้าเขาสู้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมารอให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยหมดแล้วเลยมีครับถามไม่ใช่มีก็ถามเลยคำถามจากคุณอมพรค่ะเพื่อนเพื่อนชอบพูดว่าไปใส่บาตรทำไมเพราะพระทำตัวไม่ดีของที่เราใส่เขาเอาไปให้ลูกเมียเขากินพระบางรูปก็เอาไปขายเลยทำให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะก็บอกเขาพระทุกรูปไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกพระบางรูปก็อาจจะทำรูปที่ทำก็อย่าไปใส่เลยไปใส่พระไปใส่ที่พระเขาไม่ได้ทำพระดีๆก็มีเรียกว่าปลาทูเน่าตัวเดียวเน่าอย่าไปโยนทิ้งทั้งเข่งเขาอย่างนี้เลือกทิ้งแต่ตัวที่ไม่ดีไปตัวที่ดีเก็บไว้กินได้พระดีก็มีแต่ที่นี่มันอยู่ในสังคมที่มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันเราก็ต้องรู้จักแยกแยะเท่านั้นเองถ้ารู้ว่าพระที่นี่ไม่ดีก็อย่ามาที่นี่ไปหาพระที่ดีคำถามจากคุณณพลค่ะอาการหมั่นไส้ที่เกิดขึ้นในใจเช่นนี้คือจิตภาวะไหนครับก็เหมือนกับเกลียดอาจารย์เกลียดมันก็เลยหมั่นไส้มันหรืออิจฉาริษยาเห็นเขาได้ดีได้ดีกว่าก็ตัวเองก็ไม่ชอบใจก็หมั่นไส้ขึ้นมาก็คือจะแก้ยังไงล่ะแก้ไขโดยทันท่วงทีได้อย่างไรครับก็คิดว่าใครเขาทำอะไรเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาทำมาละเขาได้ดีได้ดีก็เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีของเขาคำถามจากคุณเจ้าฮะนะครับถ้าพ่อแม่มีบุญมากแล้วไม่มาแล้วอะไรเนี่ยถ้าว่าพ่อแม่มีบุญมากแล้วไม่มาแล้วรับบุญจากเราบุญกุศลที่เราอุทิศไปจะสูญหายไปไหนครับอ๋อไม่สูญอ่ะก็กลับมาหาเราเหมือนเราส่งของไปทางไปรษณีย์ไม่มีคนรับก็ส่งคืนมาส่งจากคุณฮาเหน่งนะครับก่อนการนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องอธิษฐานหรือสมาทานหรือไม่ครับก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะสมาทานก็ได้อธิษฐานก็ได้อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเช่นตั้งใจว่าจะเดิน2 ชั่วโมงนี้ก็ตั้งไปก็ได้แต่ถ้าตั้งแล้วมันต้องมีสัจจะถึงจะได้ผลคือว่าอ่ะจะเดิน2 ชั่วโมงถ้ายังไม่ครบ2 ชั่วโมงก็จะไม่เลิกเองมันก็ดีอย่างถ้าอธิษฐานมันทำให้เราบังคับให้เราทำแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานบางทีเราเดินไปสักพักเมื่อยไม่เอาละเลิกก็ได้แต่เราก็เลิกได้ถ้าเราไม่ได้อธิษฐานเพราะเราไม่ได้ตั้งสัจจะไว้
แต่ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วมันก็อย่าไปถอนมันจะทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะต่อไปเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งใต้โคนต้นโพท่านก็อธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตรัสรู้ถ้ายังไม่ตรัสรู้ถึงแม้เลือดจะแห้งไปในเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะปล่อยให้มันแห้งไปแต่จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดจะลุกก็ต่อเมื่อเราได้ตรัสรู้ได้พบสัจธรรมความจริงที่เราต้องการแล้วอันนี้ก็จะทำให้พระพุทธเจ้าลุกไม่ได้รู้ก็ต่อเมื่อได้ตรัสรู้ได้พบอริยสัจสี่ได้รู้เหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรรู้เหตุของการดับทุกข์เกิดจากอะไรพอได้แล้วก็สบายแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ทีนี้ก็ลุกได้แล้วคำถามจากคุณทวีศักดิ์ค่ะผมเริ่มการนั่งสมาธิมาพอสมควรควรจะต้องดูอะไรเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับก็ดูว่าสงบหรือไม่สงบไงการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้มันตกหลุมตกบ่อได้มันยังไม่ตกหลุมตกบ่อก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือควบคุมใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลานั่งก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อถ้ายังไม่ตกหลุมตกบ่อก็ยังแสดงว่ายังไม่ผ่านขั้นนี้ไปก็ยังไม่ต้องไปทำขั้นอื่นให้เสียเวลาเปล่าๆทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณแพนด้านะครับการนั่งสมาธิท่านั่งมีกี่แบบและแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรครับท่านั่งเขามีท่าเดียวนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนหน้าตักแล้วตั้งตัวให้ตรงแล้วก็หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปหรือพุทโธไปหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วนะโอเคอันนั้นเป็นของมหายานเนาะก็มีสองท่าอย่างนั้นแต่ทางเทรวาสเรานี่เราจะนั่งท่าแบบสมาธิขัดสมาธิขาขวาทับขวาซ้ายแต่ของมหายานก็จะเขาเรียกอะไรขัดเพชรก็ไขว้กันเท้าขวาไขว้เท้าซ้ายก็ได้เหมือนกันถ้านั่งนั่งแบบนี้ไม่ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้อย่างโยมผู้หญิงเนี่ยที่ไม่สบายนั่งอยู่บนล้อรถเข็นนี่ก็นั่งอยู่รถเข็นก็นั่งสมาธิได้นั่งหลับตาควบคุมใจไม่ให้คิดเท่านั้นเองถ้าใจไม่คิดแล้วก็จะสบายใจถ้าคิดแล้วมันก็ทุกข์เพราะคิดแล้วมันก็อยากจะลุกอยากจะทำเองอยากจะทำอะไรเองพอไม่ได้ทำอะไรเองมันก็เลยเครียดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปคิดเราพุทโธพุทโธไปรอให้คนอื่นเขาพาเราไปไหนก็ไปเขาอยากจะพาเราไปก็ไปไม่ไปเราก็พุทโธพุทโธของเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราอยากไปนู่นอยากทำนี่ด้วยตัวเองแต่ทำไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นเขาทำให้เราแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้พยายามทำใจให้สงบแล้วจะสบายจะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะวันนี้มีไหมไม่มีแล้วโอเคก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ